และที่นี่นะคะทุกคนเป็นย่านโชคชัย4เรียกว่าเป็นย่านของกินที่รวมสารพัดของกินเจ้าเด็ดเจ้าดังไว้ที่นี่เรียกว่าเป็นสวรรค์ของคุณนักกินตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่กันที่ย่านโชคชัย4ซึ่งย่านนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแหล่งชุมชนร้านค้าแล้วก็ร้านอาหารเยอะแยะมากมายแถวไหนซอกซอยไหนอ่ะก็คือมีของกินหมดเลยและที่เรามาที่ย่านโชคชัย4นี่นะคะเพราะว่าเสียงลือเสียงเล่าของก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาดังมากเพราะว่าเด็ดทุกร้านไปถ้าพร้อมแล้วขึ้นรถดีไหมหรือว่าเราจะไปยังไงจัดไปจัดไปอ่ะจัดไปก็ไปเข้ามาในร้านนะคะพลอยก็ได้เจอกับคุณป้าเจ้าของร้านที่ชื่อว่าคุณป้ากัลยาคุณป้าเขาเล่าว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบการกินก๋วยเตี๋ยวมากๆเลยทุกคนก็เลยอยากมาเปิดร้านนี้ขึ้นมานะคะและสูตรเด็ดของเย็นตาโฟที่ร้านนะคะเป็นสูตรที่คุณป้าเนี่ยเขากินมาตั้งแต่เด็กเลยคือเขาชอบสูตรนี้มากๆเลยจำสูตรมาแล้วก็เอานำมาปรับให้เป็นสูตรของตัวเองบอกเลยว่าก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟของคุณป้าเนี่ยพลอยชอบมากเพราะเป็นรสชาติที่เข้มข้นถึงเครื่องและให้เครื่องเยอะสุดๆนี่มาแล้วมาแล้วทุกคนสั่งมาเป็นเย็นตาโฟเส้นใหญ่นะคะทุกคนอันนี้เป็นแบบธรรมดาเนาะแล้วก็สั่งกุ้งทอดมาด้วยแล้วก็มีเผือกทอดด้วยและที่เด็ดนี่ให้ดูเครื่องของเย็นตาโฟคือเขาให้มาเยอะมากมีประมาณ9อย่างอ่ะก็คือครบสูตรเย็นตาโฟเยอะมากแล้วก็ดูน้ำซุปเขามันจะแบบสีชมพูคือน่ารักมากอ่ะสีชมพูแบบพิงพิงหวานหวานเป็นผิงหวานหวานAmazing คือเป็นเย็นตาโฟที่ไม่ต้องปรุงมาเราลองชิมเผือกทอดชิ้นใหญ่มากหอมน้ำมากนี่สำหรับตัวปรุงอันนี้ตัวใหญ่มากเนื้อกุ้งข้างในคือกรอบมากคือน้ำซุปอ่ะถ้าสำหรับใครที่แบบเฮ้ยกินรสชาติแบบเค็มเปรี้ยวหวานอันนี้ไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยมันจะมีเผ็ดอ่อนๆแต่ว่าถ้าใครกินเผ็ดหน่อยแนะนำว่าให้ใส่พริกเพิ่มอันนี้คือแค่เติมพริกเพิ่มอ่ะคือจบเลยก็ฝากไว้ด้วยนะทุกคนว่าร้านนี้ของหมดไวมากเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเต็มร้านไปหมดเลยก็คือเหมือนทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะร้านหยุดวันพุธนะคะทุกคนเปิดตั้งแต่ 8:30 ไปจนถึง 16:00 นะแต่ของหมดประมาณ 20:00 หรือไม่ก็อาจจะเร็วกว่านั้นก็ให้รีบมานะคะทุกคนร้านจะอยู่ตรงลาดพร้าว71นะคะมาได้นี่คือร้านแรกแบบเป็นการเปิดท้องด้วยก๋วยเตี๋ยวร้อนๆดีเลยมาต่อกันด้วยของหวานนะคะทุกคนซึ่งแถวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าข้าวเหนียวมะม่วงเยอะมากก็เลยคิดถึงร้านนี้ขึ้นมาชื่อว่าชอสอนแก้วนะคะทุกคนซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาเปิดมาประมาณ40ปีแล้วซึ่งเขาอ่ะเป็นข้าวเหนียวที่แบบเฮ้ยมีหลากสีมากๆประมาณ9สีเลยแล้วเป็นจากแบบธรรมชาติด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูหน้าร้านกันดีกว่าว่าเขามีแบบข้าวเหนียวอะไรบ้างวันนี้นี่ดูเขาเปิดมาตั้งแต่พ.ศ.2520นี่ข้าวเหนียวเขาอาจจะมี9สีด้วยกันนะจะมีแบบว่าเป็นสีแบบจากธรรมชาติเลยมีข้าวเหนียวดำมีสีจากอัญชันที่ใส่มะนาวด้วยแล้วก็เป็นสีแบบเนี่ยดูดิขมิ้นอะไรอย่างงี้ป่ะใบเตยอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราสั่งเลยมั้ยเอาแบบ9สีจริงๆที่อยากกินที่สุดอ่ะน่าจะเป็นสีส้มเพราะว่าทำมาจากส้มซันควีตมาอยากรู้ว่ามันจะมีกลิ่นหรืออะไรหรือเปล่านี่เป็นสีส้มมะม่วงฉ่ำมากหวานฉ่ำอยากซื้ออีกกล่องกลับบ้านเลยอะหวานแบบหวานมากส่วนตัวข้าวเหนียวเขาอะเม็ดมาเรียงแบบสวยเลยมาพอดีแบบมีความแบบหนึบหน่อยส่วนกะทิเขาจะมีรสชาติแบบออกเค็มๆนิดๆแบบเข้มข้นมันๆอร่อยเลยเนี่ยอร่อยกล่องนี้นะคะชุดนี้อยู่ที่ราคา130บาทแต่ว่าถ้าใครอยากกินกล่องเล็กเนี่ยก็อยู่ที่ราคา70บาทแต่ว่าอันนี้เห็นพี่เพิ่มมานิดนึงคือพี่เขาแถมให้ครึ่งลูกให้มาลองชิมดูของมันเต็มอย่าลืมตามมานะคะอยู่ตรงที่ซอยโชคชัย4 54นะคะตามมากันได้ไปเดี๋ยวเราไปร้านเตี๋ยวต่อต
แต่ร้านต่อไปเดี๋ยวเราจะเดินไปเพราะว่าร้านอยู่แค่ตรงนี้เองเดินออกมาจากปากซอยนะคะแล้วก็ตรงไปนิดนึงโปรดิวเซอร์เราเป็นคนแนะนำมาโปรดิวเซอร์เราเป็นคนโชคชัยสี่เขาบอกว่าร้านเนี้ยเขาแบบเป็นคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเหมือนก๋วยเตี๋ยวยาวประมาณนั้นรสจัดจัดไปเดี๋ยวเราไปที่ร้านก่อนที่เด็ดที่พลอยพาทุกคนมาที่ร้านนี้นะคะคือที่นี่เนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่เขาดัดแปลงสูตรมาจากก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาแบบดั้งเดิมมีความเข้มข้นหอมเป็นพิเศษจากการใช้กะทิสดแล้วก็เครื่องหอมยาจีนกว่า8ชนิดเลยนะและที่พลอยชอบที่สุดนะคะทุกคนคือพริกคั่วที่ทางร้านเนี่ยเขาใช้พริกจินดาแดงจากศรีสะเกษที่คั่วสดใหม่ทุกวันบอกเลยว่ารับประกันความแซ่บทุกชามแน่นอนสั่งมาแล้วนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวธรรมดาอยู่ที่50บาทอันนี้พลอยเลือกที่จะไม่ใส่ตับมานะจริงๆเขามีตับด้วยที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเลยแต่ว่าพลอยไม่กินตับก็เลยเอามาแค่หมูนะคะมาเดี๋ยวลองน้ำซุปซะหน่อยเข้มข้นมากแต่ว่าด้วยความน้ำปรุงเขาอะมันจะมีแบบหวานๆเปรี้ยวๆใช่ป่ะถ้าใครกินเค็มหน่อยอาจจะต้องแบบใส่น้ำปลาเพิ่มนิดนึงแต่รสชาติจัดจ้านหรือความเผ็ดอะมามากเขาบอกว่าใจสองไม่บอกด้วยแล้วเราใจสองค่ะเราใจไม่สองเราสู้ตายนี่หมูแบบหมูหมักหมูนุ่มเลยอ่ะเดี๋ยวเราชิมขอชิมอันนี้หน่อยยำกับหมูเชียงไฮ อ๋อแต่อันนี้มันจะไม่ค่อยเผ็ดอันนี้มันจะเป็นรสชาติแบบเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆเฮ้ยแต่ถ้ากินคู่กับก๋วยเตี๋ยวคือน่าจะดีดีเลยนี่รสชาติของน้ำยำมาเสิร์ฟได้อีกเอาจริงมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่อร่อยนะแต่ว่าถ้าใครแบบไม่กินเผ็ดอย่างเงี้ยเราต้องลดความเผ็ดลงนิดนึงเพราะว่าเวลากินเข้าไปอ่ะมันแบบร้อนคอเลยแล้วก็ชอบตรงที่แบบหมูอ่ะเขาให้มาเป็นแบบหมูชิ้นใหญ่มากมีความเป็นหมูนุ่มด้วยแล้วก็กินคู่กับนี่ยำกับหมูเชียงไฮเข้ากันได้ดีมากเพราะว่าตัวยำเนี้ยมันไม่ได้มีรสเผ็ดใช่ป่ะคู่กันคือดีเลยก็ฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนสำหรับใครที่แบบเฮ้ยชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือรสชาติแบบจัดจ้านเป็นแบบยำๆหน่อยๆจริงๆมันเหมือนแบบคุกกิ๊กเนาะน้ำยำแบบคุกกิ๊กอะไรประมาณนี้อยู่ที่โชคชัย452นะคะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่10โมงไปจนถึง2ทุ่มครึ่งก็มาได้เลยไปร้านต่อไปได้เลยร้านก๋วยเตี๋ยวอันดับที่3อันดับที่3มาแล้วร้านที่3อันนี้พี่เจเป็นคนแนะนำมาทำไมต้องมาร้านนี้พลอยบอกเข้าเรื่องเลยร้านนี้เนี่ยเขามีทีเด็ดอยู่ที่เส้นบะหมี่เขาเป็นเส้นบะหมี่ฮ่องเต้ซึ่งเขาอะมีประวัติยาวนานมาถึง100ปีนะทุกคนร้านนี้เป็นร้านดังจากอุทัยธานีซึ่งตอนนี้เรานัดพี่เจ้าของร้านไว้ชื่อว่าพี่ท็อปเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับพี่ท็อปกันดีกว่าว่าแบบเฮ้ยเขามีที่มาที่ไปยังไงเกี่ยวกับบะหมี่ของเขาป่ะนี่เราเจอพี่ท็อปแล้วนะคะเป็นเจ้าของร้านซึ่งอยากรู้มากว่าทีเด็ดของบะหมี่ที่นี่เป็นยังไงคะพี่ท็อปเห็นบอกว่ามีประวัติยาวนานถึง100ปีใช่ครับเพราะว่าทำกันตั้งแต่รุ่นเหล่ากงรุ่นอากงขึ้นเรือมาที่อุทัยธานีนะครับเราก็เริ่มทำบะหมี่ส่งในตลาดอุทัยธานีมาตลอด100กว่าปีแล้วครับตอนนี้แล้วที่นี่มีเส้นกี่แบบอะคะครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะทำแบบเส้นดั้งเดิมเลยฮะที่เรารู้จักกันว่าบะหมี่เป๊ะแต่เด็กรุ่นใหม่จะรู้สึกเห็นว่าจะเป็นบะหมี่แบนใช่ไหมครับที่เส้นบางๆใช่ช่วงนี้เราเอาเข้าเราทำมาให้ลูกค้าที่กรุงเทพชิมด้วยครับแต่ปกติที่เราเสิร์ฟอยู่จะเป็นเส้นกลมธรรมดาอ๋อคือเมื่อก่อนไม่มีแต่ว่าตอนนี้คือเอาเข้ามาแล้วใช่ครับคือตอนนี้บะหมี่เพาะมันหาทานยากและลูกค้าที่กรุงเทพก็นิยมทานน้อยลงแต่ว่าช่วงแบบเป็นซีซั่นนะครับเราก็จะทำมาให้ลูกค้าได้ชิมกันบ้างอะไรเงี้ยเผื่อลูกค้าบางคนไม่รู้จักอะไรเงี้ยครับและซีซั่นนี้ซีซั่นนี้มีให้เลือก3แบบเลยครับก็คือช่วงเทศกาลนะครับเราทําทั้งเส้นเปาะคือเส้นแบนนะครับแล้วก็มีเส้นกลมธรรมดาซึ่งเรามาทําเส้นเองที่นี่และอีกอันนึงคือเป็นแบบเส้นแบบฮ่องกงเส้นเล็กๆอ่ะครับซึ่งน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยจะชอบแบบเส้นเล็กๆนี่แต่ว่าเห็นพี่ท็อปเค้ามีเครื่องที่แบบสมัยโบราณเลยใช่ป่ะคะถ้าตอนนี้พลอยขอดูได้มั้ยคะว่าแบบทํายังไงได้เลยครับนี่ทุกคนอันนี้คือเครื่องจักรหรอคะมันเรียกว่าเครื่องจักรใช่มั้ยคะใช่ครับเครื่องทําเส้นนะครับที่โรงงานที่อุทัยเนี่ยเค้าจะทําเป็นแผ่นแป้งแบบนี้ขึ้นเข้ามาก่อนคือผสมแป้งเสร็จผ่านเครื่องรีดแป้งเสร็จปุ๊บแล้วเราเค้าจะให้เราอ่ะมาทําเป็นเส้นที่นี่เพื่อที่แบบลูกค้าสามารถทานเส้นได้สดๆเลยนี่มันคล้ายๆเครื่องที่ทําแบบพาสต้าเลยใช่หลักการในการทําเดียวกันเลยครับถ้าน้องๆชิมเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเส้นที่แบบเพิ่งทําเส้นสดๆอย่างเงี้ยกับเส้นที่ทําไว้แล้วเนี่ยมันจะต่างกันอันนี้ที่เด็ดของตัวแป้งเลยคืออะไรอ่ะครับคือไข่ถ้า
ถ้าสมมติว่าเราทานบะหมี่แบบไม่ปรุงนะครับทานเป็นบะหมี่แห้งหรือบะหมี่น้ำเนี่ยเราจะได้กลิ่นไข่หอมตีขึ้นมาเลยงั้นเดี๋ยวให้พี่ท็อปจัดให้เลยก็ได้ค่ะได้ครับโอเคค่ะมาสั่งมา3ชามจุกๆก็ที่สั่งมา3ชามอ่ะเพราะว่าเขามีเส้นแบบหลากหลายใช่มั้ยก็เลยอยากจะมาลองเท็กเจอร์ของเขาดูว่าแบบเอ้ยแต่ละเส้นมันต่างกันยังไงเพราะว่าพี่ท็อปเขาแนะนําว่าแบบอยากให้ลองทั้ง3เส้นเลยนี่อันนี้เป็นเส้นกลมนะคะซึ่งเส้นกลมอ่ะดูขนาดก็รู้เลยนะว่ามันจะมีความแบบหนากว่าส่วนเส้นฮ่องกงมันจะมีความบางกว่านี่แล้วก็อันนี้ที่เวลาทุกคนกินบะหมี่ใช่มั้ยเราก็จะชอบกินอันนี้เป็นเส้นแบบเส้นเปาะเป็นเส้นแบบบางๆนะก่อนอื่นพี่ท็อปเขาแนะนำว่าอย่าเพิ่งราดน้ำจิ้มให้ลองชิมเท็กเจอร์ของแต่ละเส้นก่อนนี่เดี๋ยวเราจะลองชิมอันตรงหน้าก่อนเลยเป็นเส้นบะหมี่เปาะอันนี้ด้วยความที่ลวกมาพอดีด้วยอะตัวเส้นเขาอาจจะมีความหนานิดๆกรุบๆหน่อยๆด้วยเดี๋ยวเราต้องลองเปรียบเทียบเส้นอีกอันนึงตัวเส้นกลมมันจะมีแบบความหนึบๆเหมือนเคี้ยวเพลินมากกว่ามันจะมีเท็กเจอร์ให้แบบเคี้ยวต่อไปได้เรื่อยๆเคี้ยวหนึบๆอะมาต่อที่อันนี้เป็นเส้นฮ่องกงอันนี้แตกต่างอย่างแบบเห็นได้ชัดมากตัวเส้นฮ่องกงเขาอ่ะมันจะมีความแบบนิ่มกินง่ายเป็นเส้นเล็กๆบางๆแต่ว่าถ้าสองเท็กเจอร์เนี้ยมันจะมีความแบบแน่นๆหนึบๆมีแบบเท็กเจอร์ให้เราเคี้ยวอ่ะมาเดี๋ยวราดน้ำจิ้มดูอันนี้นะคะเป็นซอสหมูแดงหมูน้ำซอสเขาจะมีความแบบเข้มข้นมากอันนี้เขาจะเป็นซอสของหมูย่างนะทุกคนคล้ายๆแบบซอสน้ำจิ้มหมูแดงอะไรเงี้ยไม่เหมือนร้านไหนเลยมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆเพราะพี่ท็อปบอกว่าพี่ท็อปใส่เหล้าจีนเข้ามาด้วยแต่รสชาติมันจะออกติดแบบหวานๆเข้มๆหน่อยๆถ้าใครกินรสจัดเงี้ยอาจจะต้องแบบปรุงเพิ่มนิดนึงตัวหมูย่างคือแบบนุ่มแล้วมีความหอมนี่เราลองเกี่ยวบ้างนี่ให้ดูเท็กเจอร์ข้างในมันจะคล้ายๆแบบหมูแดงอะไรประมาณนี้หมูหมักมาดีมากเป็นคล้ายๆแบบหมูแดงกลิ่นหอมน้ำมันงาแล้วแป้งคือบางมากแป้งบางแบบบางเลยอ่ะก็แนะนำนะคะสำหรับใครที่ชอบแบบกินบะหมี่อะไรอย่างเงี้ยบะหมี่เกี๊ยวก็มาลองกันได้นะสำหรับพลอยเนี่ยพลอยแนะนำเป็นตัวเส้นแบนหรือว่าบะหมี่เปาะหรือว่าใครที่ชอบกินเส้นบางๆหน่อยแบบกินง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเส้นนี้ได้เป็นเส้นฮ่องกงนะคะทุกคนซึ่งพลอยเนี่ยชอบเป็นแบบจีนๆไปเลยอะไรประมาณนี้นะก็สามารถมาได้นะที่ร้านบุงบุงบะหมี่ฮ่องเต้นะคะทุกคนร้านเปิดทุกวันยกเว้นวันหวยออกนะคะเปิดตั้งแต่11โมงครึ่งไปจนถึง3โมงนะคะแล้วก็อีกรอบนึงนะเป็น5โมงไปจนถึง3ทุ่มเลยร้านอยู่ที่โชคชัย4 61แต่งั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่แบบน้ำเย็นๆบ้างได้ไหมได้แหละได้แหละบอกว่าได้ปะไปกันมานี่เลยร้าน What a Drink BKK ซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาจะเป็นแบบว่ากาแฟหลากหลายสายพันธุ์มีทั้งแบบต่างประเทศในประเทศอะไรเงี้ยแต่เราอยากนั่งชิลๆแป๊บนึงไงเพราะเมื่อกี้กินก๋วยเตี๋ยวมาคือจุกมากมานี่เรียบร้อยเป็นลาเต้นะทุกคนซึ่งเมื่อกี้คือพี่เขาก็ให้เลือกมาเลยสายพันธุ์ใช่ปะแต่ว่ามันจะมีตัวนึงที่เป็นคัสตาร์ดคาราเมลหรืออะไรสักอย่างกับตัวนี้ที่มันเป็นโกโก้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยโกโก้มันน่าจะเข้ากับกาแฟได้ดีอะไรประมาณนี้นี่เดี๋ยวคนให้ดูกลิ่นตอนทำคือหอมมากแล้วมันเป็นการแบบว่าคั้นน้ำกาแฟออกมารู้สึกว่ามันเป็นแบบฟิลสโลว์จริงสโลไลฟ์ประเด็นคือร้านเป็นร้านแบบร้านลับๆในซอยอะแล้วมันหาแบบหลายๆคนยังไม่รู้จักเลยว่าแบบเอ๊ะร้านนี้คือร้านอะไรประมาณเนี้ยแต่ฟิลเข้ามาเปลี่ยนมูดเลยนะเปลี่ยนมูดแบบเพราะมันดูเหมือนเป็นแคมป์มานั่งชิลๆได้อะไรประมาณเนี้ยซึ่งชอบที่สุดคือร้านเนี้ยเปลี่ยนเมล็ดกาแฟเป็นแบบแต่ละวันเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้กินแบบเมล็ดกาแฟหรือว่ากาแฟอะไรเงี้ยอะไรใหม่ๆก็นำเข้ามาหมดเลยส่วนบรรยากาศที่นี่นะทุกคนสามารถมานั่งได้นะมันเป็นฟิลนั่งแบบ
ชิลๆแล้วเขาตกแต่งน่ารักด้วยอ่ะเห็นเมื่อกี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเอาต้นไม้เข้ามาเติมเพิ่มอะไรเงี้ยมีของขายน่ารักน่ารักก็ใครมาที่นี่โชคชัย4ก็มาได้นะคะอาจจะต้องเข้าซอยมานิดนึงเนาะก็สำหรับวันนี้คือเราอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวไปครบหมดแล้วแหละที่เราแบบเอ้ยเช็คลิสต์ไว้ว่าแบบอยากมาแนะนำให้ทุกคนว่ามี3ร้านที่เรากินไปใช่ไหมแต่ร้านต่อไปอันนี้คือเป็นลิสต์ในใจว่าแบบถ้ามาโชคชัย4จะต้องมากินร้านนี้ให้ได้แน่นอนนั่นก็คือโรตีไปแล้วเดี๋ยวเราไปร้านโรตีกันดีกว่า5432มาตามมาเลยทุกคนตอนนี้ถึงแล้วที่ลาดพร้าววังหิน31นะคะร้านสุดท้ายอ่ะเราจะไปกินเติมความหวานกันอีกหน่อยก่อนที่จะกลับร้านโรตีที่เป็นทีเด็ดของที่นี่เลยป่ะเดี๋ยวเราเดินไปที่ร้านก่อนนี่ถึงแล้วทุกคนโรตีลาดพร้าววังหินเขามีแบบหลากหลายหน้ามากทุกคนอยากกินหน้าอะไรน่ารักป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูแป้งเขาก่อนอุ๊ยเขามีเหมือนทอดไปแล้วป่ะมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้ที่เราสั่งมานะจะมี3ไส้ด้วยกันจริงๆอันนี้เป็นแบบบางกรอบแล้วก็อันนี้นะคะเป็นไส้ไข่ข้าวโพดนี่ข้าวโพดแบบแน่นๆเต็มๆเลยอันนี้แป้งเขาจะมีความแบบนุ่มๆเนาะส่วนอันนี้อีกอันนึงไข่กล้วยไข่นี่เดี๋ยวเราชิมไข่ข้าวโพดก่อนละกันฟีลเหมือนเรากินแบบไข่ห่อไส้ข้าวโพดอะอันนี้มันจะมีความแบบหอมไข่หอมข้าวโพดอะไรประมาณนี้ส่วนแป้งเขาจะมีความแบบนุ่มๆกินแบบกรอบบ้างอันนี้เขาทาเนยมาให้ด้วยนะข้างบนบางกรอบมากสมใจแล้วที่ได้มากินโรตีนี่มีอีกอย่างนึงเป็นกล้วยไข่อันนี้กล้วยฉ่ำมากแต่แป้งเขามีความแบบว่ากรอบนอกนุ่มในอะไรประมาณนี้นะคะใครอยากปิดท้ายด้วยของหวานก็มากันได้เลยนะคะอยู่ที่ลาดพร้าววังหิน31นะร้านเปิดตั้งแต่เที่ยงไปจนถึง5 ทุ่มนะคะก็มากันได้เนาะก็สำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับใครที่มาย่านโชคชัย4เนี่ยก็จริงๆอ่ะย่านนี้เป็นย่านที่แบบก๋วยเตี๋ยวเยอะมากก็ใครที่มาย่านนี้เนี่ยก็มากินตามกันได้นะเรียกว่าครบรสทุกร้านมีแบบหลากหลายร้านก๋วยเตี๋ยวให้มากินได้เลยแล้วก็เข้มข้นทุกร้านเลยนะก็มากันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมมากินแบบเอ้ยกาแฟอะไรอย่างงี้ก็ได้ดีสโลบาร์นะคะหรือว่าจะมากินแบบโรตีปิดท้ายไปเรียกว่าครบรถจริงๆสำหรับย่านโชคชัย4ก็ฝากไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าไปตอนนี้เสียงรถดังมากไปละบ๊ายบายร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินอย่างพวกเราต้องห้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสไตล์ทำเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะคะ